ำสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.สวัสดีค่ะถึงเวลาของไฮไลท์ไฮเทคทุกเทคโนโลยีที่เคลื่อนไหวเราจะมาไฮไลท์ให้คุณได้ทราบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก่อน2ทุ่มนิดๆแบบนี้ทาง Spring News กับเฟื่องระดาสราณีค่ะคุณผู้ชมคะการเข้ามาของสมาร์ทโฟนหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะส่งผลกระทบมากมายเลยต่อหลายธุรกิจที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้คนหันไปติดงอมแงมแล้วก็ลดอัตราการเข้าเว็บไซต์เฉพาะทางแบบเนื้อหาผู้ใหญ่ลดลงล่าสุดขับแปลกกว่าเดิมอีกเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมีการทำให้ยอดขายมากฝรั่งลดลงจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะอยู่ดีๆสมาร์ทโฟนที่เป็นอุปกรณ์สื่อสารจะไปมีผลต่อยอดขายของหมากฝรั่งได้ยังไงมีรายงานบอกค่ะว่าคนส่วนใหญ่ซื้อหมากฝรั่งมาเคี้ยวไม่ใช่เพราะว่าต้องการรสชาติของหมากฝรั่งแต่เหตุผลส่วนใหญ่ก็คือต้องการเคี้ยวหมากฝรั่งเพื่อเป็นการฆ่าเวลานั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเมื่อคนเหล่านั้นมีสมาร์ทโฟนอยู่ในมือเขาก็มีอะไรทำฆ่าเวลาโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปหาหมากฝรั่งมาเคี้ยวเมื่อผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนกันมากขึ้นจึงส่งผลให้ยอดขายของหมากฝรั่งตกลงอย่างมากนั่นเองค่ะไฮไลท์ต่อไปค่ะเอาใจคอกีฬาโต้คลื่นนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่จะไปเล่นเซิร์ฟสักทีเนี่ยกว่าจะหาคลื่นเจอบางทีต้องรอนานเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่อย่าง GPS Surf Tracking สามารถหาคลื่นได้ทันทีเลยตามปกติแล้วนะคะนักเล่นวินเซิร์ฟจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการคำนวณคลื่นในทะเลค่ะซึ่งถ้าโชคดีนะคะก็จะได้คลื่นลูกโตๆให้ได้โต้กันแต่วันนี้ค่ะ Rip Curl แบรนด์เสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำชื่อดังได้เปิดตัวอุปกรณ์ GPS Surf Tracking ให้นักวินเซิร์ฟได้เจอคลื่นลูกจำๆได้โดยง่ายเลยค่ะโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กของนักโต้คลื่นจะเก็บตำแหน่งการโต้คลื่นด้วยพิกัด GPS และรวบรวมไว้ว่าในแต่ละชายหาดตำแหน่งไหนบ้างที่มีการก่อตัวของคลื่นลูกใหญ่ๆอยู่บ่อยๆนักโต้คลื่นที่มีเครื่องนี้ก็ไปรอที่ตำแหน่งนั้นได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็ไม่ต้องลอยคอรอคลื่นทั้งวันอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะไฮเทคขนาดนี้นะคะนักโต้คลื่นรีบไปหามาใช้กันเลยนะคะไฮไลท์สุดท้ายค่ะปิดท้ายสำหรับคนที่มีตู้เย็นแล้วก็คิดไม่ออกนะคะว่าของเหลือในตู้เย็นเนี่ยทำเมนูอะไรดีล่าสุดนะคะมีแอปพลิเคชันจาก Sainsbury's Food Rescue มาฝากกันค่ะสถิติข้อมูลของ WRAP หรือว่า Waste and Resources Action Program หน่วยงานให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ทรัพยากรค่ะบอกว่าชาวอังกฤษทิ้งอาหารเหลือใช้คิดเป็นสถิติถึง 4,200,000 ตันต่อปีเพื่อเป็นการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าห้างสรรพสินค้า Sainsbury's ในอังกฤษค่ะก็ได้ร่วมมือกับ Google จัดทำเว็บแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Sainsbury's Food Rescue ผู้ใช้ค่ะเพียงแค่พิมพ์หรือว่าพูดชื่อวัตถุดิบที่เหลืออยู่ในตู้เย็นเช่นมะเขือเทศไก่พริกหยวกจากนั้นค่ะแอปก็จะทำการค้นหารายการอาหารที่ใช้วัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาแสดงให้ผู้ใช้ทราบและสามารถนำไปทำอาหารตามสูตรได้เลยทำให้ของที่เหลือในตู้เย็นนะคะกลายเป็นเมนูเด็ดได้แบบง่ายๆเลยค่ะใครที่สนใจอยากลองใช้เว็บแอปตัวนี้นะคะไปได้ที่เว็บไซต์ www.sainsburysfoodrescue.co.ukแหมเทียบๆดูแล้วก็คล้ายๆกับครัวกากๆบ้านเราเลยนะคะลองไปหาดูค่ะเพื่อที่จะสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆจากของเหลือใช้ในตู้เย็นนะคะและอย่าลืมค่ะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหววงการ IT ได้นะคะกับไฮไลท์ไฮเทคแบบนี้ทาง Spring News 2ทุ่มนะคะแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลอด24ชั่วโมงกับวงการ IT ค่ะเว็บไซต์ badtai.com หรือว่าแอปพลิเคชัน badtai hightech ก็ได้ดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้ง iOS Android และ Windows Phone ค่ะสำหรับวันนี้เพิ่งลาไปก่อนสวัสดีค่ะผลิตรายการโดย